นักร้องมาอีกแล้วครับล่าสุดคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหน่อยนะครับเรื่องของงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นเมื่อ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตว่าใช่แหละจัดกันนอกเวลาราชการก็จริงแต่การที่เดินทางไปเนี่ยใช้รถหลวงกันไปแบบเยอะเลยนะทั้งมอเตอร์ไซค์รถประจำตำแหน่งรถราชการไปร่วมงานจำนวนมากเลขทะเบียนก็ชัดอ๋อต้องมีคนนำขบวนอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เนี่ยรถชัดเจนมากเอาซีจีออกจะเห็นเลยว่ามีตราอยู่ที่รถการนี่นี่ไปกันหลายหน่วยงานด้วยอ่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็โยงไปจนถึงเรื่องของเนี่ยครับวันนั้นที่เรียนเชิญกันไปมีทั้งครม.กรรมการบริหารพรรคส.ส.กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาธิการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีที่รับการแต่งตั้งโดยมติครม.ที่ไปร่วมงานที่โรงแรมพญาไทเนี่ยนะครับตรงย่านนั้นคุณเรืองไกรบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลที่อ้างอิงเนี่ยส่งให้ปปช.เลยนะครับเพราะว่าสื่อบางสำนักเคยนำเสนอว่ามีประเด็นคนหนึ่งที่เขาเคยต้องโทษนะครับเป็นอดีตนายกอบต.ท่านหนึ่งจำคุก20ปีจากการใช้รถหลวงนี่แหละอ๋อนี่คือนักการเมืองท้องถิ่นนะ อดีตนายกอบต.ที่นาตรงวัฒนาเขาจำคุก20ปีเหรอคดีรถหลวงเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใช้รถหลวงส่วนกลางไปเรียนหนังสือหลักสูตรของตนเองจนกระทั่งเรียนจบอะครับอันนั้นไปเรียนนะคุณนัท ไปเสริมความรู้คนเป็นผู้นำอันนี้ไปปาร์ตี้นะแต่มันอาจจะมองว่าตอนนั้นมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าใช่ไหมเออเนี่ยคุณเรืองไกรบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อวานที่มีการนัดประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67นะครับตามปกติเนี่ยโอ้กว่าจะคุยกันเสร็จเลิกกัน3ทุ่มแต่ปรากฏว่าประธานเร่งประชุมให้จบเร็วก็เลยทำให้หน่วยงานทั้งกทม.และพัทยาที่อยู่ในระเบียบวาระต้องเลื่อนออกไปก่อนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงปิดเร็วอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนบางคนเนี่ยรีบไปงานเลี้ยงหรือเปล่ามันเป็นเหตุสมควรหรือไม่กับการที่เอารถหลวงไปใช้และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับคือพอเห็นภาพเนี่ยจะอ้างว่าไปทำงานด้วยก็ไม่ได้ใช่ไหม เห็นภาพเนี่ยมันชื่นมื่นปาร์ตี้กันสนุกสนานเนี่ยคุณอนุทินยิ้มแฉ่งท่านนายกก็มีจุ๊บเขาเรียกว่าจุ๊บหยอกแล้วก็มีร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมอีกอ่ะมีร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมมีช่วงนึงที่แบบโอ้เหล่าบรรดาส.ส.เขาไปร่วมร้องเพลงผู้ร้อยเอกธรรมนัสขึ้นไปบนเวทีร้องเพลงด้วยคือจะอ้างว่าทำงานนอกเวลาราชการก็ยากนะคุณเรืองไกรก็ลุยเต็มที่นะแต่ฝากเรื่องรถเบนซ์ด้วยใช่ไหมเป็นคุณเรืองไกรยังไงบ้างถูกตั้งคำถามกลับเหมือนกันใช่ไหมเรื่องนั้นอ่ะตัวเองก็ถูกร้องกลับเหมือนกันเออ